ียนวันนั้นนี นี่โรคจิตปะเนี่ยมองอะไรของนี่เลยฉันจะคอมเพนแกขอโทษครับพี่อย่าคอมเพนก่อนนะพี่อะไรกันเนี่ยพลอยเสียงดังจริงเลยสบายครับลูกค้าครับแอร์ซ่อมเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าเชิญไปเปิดดูเลยครับว่าสามารถใช้ได้หรือยังแต่ว่าทำไมพี่หน้าคุ้นๆจังเลยอะคะช่วยหันหน้ามาให้ดูหน่อยได้ไหมคะน่าจะจำผิดคนครับนี่มันไหนโรคจิตวันนั้นนี่แกมาซ่อมแอร์ห้องฉันไม่ใช่มาแกมาแอบติดกล้องด้วยนะบ้าหรือเปล่าคุณผมไม่ทำแบบนั้นหรอกนะใครเขาจะไปเชื่อแกให้ไอ้โรคจิตหมอช่วยด้วยหมอแจ้งตำรวจทีหมอนี่อะไรกันเนี่ยปล่อยผมนะผมไม่ใช่โรคจิตก็พี่คนนี้วันนั้นมาส่งอาหารฉันให้แกเขายังแอบมองฉันอยู่เลยวันนี้มาซ่อมแอร์ฉันว่าต้องแอบติดกล้องไว้แน่เลยไอ้แกฉันว่าแกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันไปดูมาแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะจะเข้าใจผิดได้ไงไอ้แกฉันจำมันได้นะคนนี้แหละที่เป็นไรเดอร์ที่มาส่งอาหารวันนั้นน่ะมันแอบมองฉันอยู่เลยแกวันนี้ที่มันมาซ่อมแอร์มันต้องปลอมตัวเป็นช่างแอร์แล้วก็แอบมาติดกล้องแน่เลยไอ้ทำมองป้ายพนักงานก็มีอยู่นี่เดี๋ยวเราลองโทรสอบถามที่บริษัทกันเองแอร์ดูดีกว่าว่ามีพนักงานคนนี้จริงๆหรือเปล่าดีเลยพอแล้วครับสวัสดีค่ะบริษัทกันเองแอร์ใช่ไหมคะค่ะพอดีว่ามีเรื่องรบกวนอยากจะสอบถามนิดนึงอะค่ะในบริษัทเนี่ยมีพนักงานที่ชื่อณัฐดลใจหรือเปล่าคะอ๋อมีเหรอคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะก็ต้องมีสิ4-5วันที่แล้วอ่ะผมมาส่งของก็ถูกคุณเนี่ยคอมเพนจนผมไม่สามารถส่งอาหารได้อีกเลยผมก็ต้องมาสมัครช่างแอร์นี่แหละขอโทษด้วยนะคะขอบคุณนะคนบางคนนี่ก็แปลกเนาะแก
ทำอะไรไว้เนี่ยไม่ละอายแก่ใจไว้บ้างเลยอ่ะใช่แกคนสมัยนี้ก็เดี๋ยวนะนี่แกพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะพลอยแกอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะเพราะวันนั้นอ่ะแกคอมเพนพี่เขาขนาดไหนอ่ะจนตอนนี้เขาถูกไล่ออกแล้วเห็นไหมฮัลโหลค่ะขอคอมเพนไรเดอร์ที่มาส่งอาหารเมื่อกี้หน่อยนะคะนี่แต่งตัวอะไรเนี่ยนุ่งสั้นห่มสั้นขนาดเนี้ยรู้ว่าเขาจะมาซ่อมแอร์ให้ก็ไปยั่วเขาปล่อยอ่อยเขาที่แล้วเขาจะเอาเธอหรือไงคิดว่าตัวเองน่าหลงไหลมากเลยหรือไงคะนี่โมนี่จะด่าฉันแบบนี้ไม่ได้นะกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องเลยให้ทุกแก่ท่าน